สำหรับคลิปหน้าวันนี้นะคะผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามีไอเทมแปลภาษาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวแล้วก็อยู่กับผมผู้ใช้กระบวนท่าแห่งสายน้ำครับสายน้ำอะไรเฮ้ยมาเล่นๆนะครับอะไรวันนี้มาอะไรมาแบบไหนวันนี้น่ะผมจะไปอยู่สงครามที่เริ่มมาแล้ว 1,000 ปี เป็นการต่อสู้ระหว่างหมู่บ้านหิมะและหมู่บ้านปกติ เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนดี เราจบสงครามนี้ไม่ได้สักที บางคนก็บอกว่าเราควรอยู่บนหิมะ แล้วบางคนก็บอกว่าเราควรอยู่บนนิล งั้นก็อยู่บนสองหมู่บ้านไปเลยในวันนี้เราได้คุณผู้ชมเรามาเล่นMinecraftแต่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเรามีไอเทมแปลภาษาไว้คุณผู้ชมก่อนจะเริ่มดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเอาละเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมสังเกตในหมู่บ้านหลังนี้คืออะไรรู้ป่ะฟ้าคืออะไรวะบ้านที่สวยงามมันไม่มี NPC เลยเว้ยมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเหรออ๋อ NPC หายไปไหนบนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกินไปหมดแล้วแต่ชาวบ้านเล็กน้อยเองสงสัยอะไรในตัวเขาพูดไปเอ้ยพบวิญญาณเด็กออกอาละวาดสองตัวไปดีกว่าพูดแปลภาษาอย่างแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเราลองแปลภาษาไอเทมชิ้นแรกเลยอ่ะดาบไม้เว้ยฟ้ามันจะเป็นอะไรอ่ะเองว่าจะเป็นอะไรวะมันน่าจะแปลออกมาได้เป็นสังกะสีเหล็กอลูมิเนียมมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไอ้หนุ่มแล้วเราก็ทิ้งอันนี้ลงครับแล้วก็คลิกขวาอันนี้ปั๊บอะไรอ่ะ Google แปลได้ว่ามันคือบางสิ่งบางอย่างโหไม่ Google แปลได้ว่ามันคือบางสิ่งบางสิ่งโอ้เนี่ยมันดับไม้อ่ะอย่าเข้ามานะฮะเกตได้ซะนี่แน่ตีโคตรไกลตีโคตรกัดอย่าทำฉันถ้าแกอยู่ตอนนี้ฉันจะให้ของแกให้อะไรเอาไปเพื่อแกสนใจนี่เนี่ยฉันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมอันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปลองแปลภาษาพวกแบบมอนสเตอร์ดูเว้ยฟ้าผมก็งงว่าแปลภาษาพวกมอนสเตอร์มันจะได้เหรอวะเอ็งคิดว่าไงเอ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวลองบ้าลองหมายถึงลองแปลภาษามอนสเตอร์เหรอใช่เอาละบ้าเราไปสแกนเราไปภาษามันเร็วไอ้นี่มันเอาเรื่องนะมันหาเรื่องเราเหรออย่าพึ่งฆ่ามันแปลมันสแกนแล้วอะไรอ่ะ Google แปลได้ว่ามันคือนี่ไงคุณผู้ชมเหมือนระบบมันแปลแล้วครับเว้ยสเกลตันยุบไปไม่ยิงแล้วธนูวางระเบิดมันเลยวอดนี่คือแปลภาษาแบบตู้มิงกิ้งเลยเหรอสเกลตันเชื่อโอ้โหไม่ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าผมเดินไปหาคีปเปอร์ตรงนู้นมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอะคิปเปอร์ยุคใหม่เหรอเฮ้ยนี่มันยุคลุงปะเนี่ยยุคลุงโอ้คิปเปอร์ยุคใหม่คิปเปอร์ไม่ระเบิดแล้วปาทินดีใส่แทนดูตับเบ้ดิโอ้สองมือกันยิงโอ้ไปดีกว่าเราไปสแกนต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมแปลภาษาเราจะสแกนพบกับตัวอะไรอันนี้น่าสแกนมากเลยตืดเลยขอสแกนดวงตานะครับคุณผู้ชมปั๊บ Google แปลได้ว่ามันคือสิ่งที่สูญหายไปด้วยฟ้าดูของที่มือกูดิรู้ป่ะได้อะไรมาอะไรอะซึนหงอโค้งเหรอไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวขอลองใช้ดูดิมันได้มาจากการแปลภาษาไอ้เจ้าตา NPC อะโอ้โหป้าNPC เรือล้มมันปาไปเป็นระเบิดเฉยเลยไอ้ก้าวได้แผงอะไรมาไม่รู้อะแผงควบคุมระเบิด เอาไปอะไรอ่ะมันคืออย่างเนี่ยไอ้เนี่ยนี่น่าจะเป็นรีโมทสั่งกลระเบิดขนาดชนิดร้อยแรงที่ทำให้โลกไมน์คราฟต์นี้แบ่งแยกออกเป็นโลกหิมะกับโลกปกติไปเจ้าบ็อกกี้ไปเก็บมาไอ้ฟ้าฟ้าเห็นไหมอ๋อแมงวันยักษ์โรคจิตกำลังพ่นไฟใส่พวกเราคืออะไรวะหน้าแล้วผมได้ที่ข้อมือมาคืออะไรก็ไม่รู้มันลักพาตัวผู้ใหญ่บ้านไปแล้วผู้ใหญ่บ้านเล่าวันนี้มันเป็นอะไรกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมสามารถเลือกอะไรได้ด้วยก็ไม่รู้คุณผู้ชมแล้วมันสามารถ enter ได้ปะเว้ยวอดไอ้ป้าเห็นกูปะหุ่นยนต์ที่มาจากโลกอนาคตหุ่นยนต์ฆ่ากูแล้วไอ้มันคือไดมอนด์เฮดไม่ใช่หรอตัวเนี้ยมันไดมอนด์เฮดแบบสภาพแบบเหมือนเลโก้ของเล่นน่ะแต่มันมาขยับตัวไม่ได้เลยมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นหุ่นน่ะแต่ว่ามันเท่อยู่นะเว้ยคุณผู้ชมไอ้ท่าเนี้ยไดมอนด์ฟาร์มไดมอนด์ฟาร์มมันกลับล่างไงอะเฮ้ยคือผมไม่แน่ใจเว้ยคุณผู้ชมคือผมลองใช้ Google แปลภาษาใช่ป่ะไอ้ฟ้าหลังจากนั้นน่ะด้านซ้ายเราอ่ะมันจะมีช่องแชทให้เราเลือกอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดเลยเว้ยใช่อะไรอ่ะเนี่ยมันโฟอาไอแอมโฟอาบอยเจอโฟอามาช่วยอะไรลิฟคืออะไรคุณผู้ชมลิฟไม่รู้อย่าทำร้ายปลาเจ้าโฟอาไม่ช่วยอะไรวัดตาเฮ้ยของโคตรจะเอาฮะคุณผู้ชมจะไปไหนเดี๋ยวจะลองกลับล่างดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยถือว่าเจ๋วนะเว้ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปอันนี้ขออนุญาตเนาะน้องไก่รับ Google แปลได้ว่ามันคือไก่เอ้าโอ้ my god ดีสินะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่ เป็นไก่ในตำนานที่ออกมาในยุคสมัยครีตาเชียสมัยนั้นไดโนเสาร์มันจะมาความรู้อะไรเฮ้ยโอ้ยไอ้แกมึงตบกูทำไมอะไรออกมาเลยไม่รู้เดี๋ยวมันคือไก่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ KFC Chicken Man ไอ้ป้าต่อยมันถืออะไรโอ้จีไก่เอเรียนอย่างนั้นเหรอแล้วล่ะไก่เอเรียนอุ้ยเข้าไกลไม่ได้เลยนี่เน่ไม่ได้หรอเข้าไกลไม่ได้หรอข้าวก็จะกำจัดบันชุกไก่เอเรียนเอามันเออไปตายซะกระจอกไม่ไหวป้ามันโหดมากเลยนี่ขนาดแปลภาษาไก่นะเว้ยเราลองไปแปลอย่างอื่นดูป่ะเอาดิป่ะ let's go สแกนติดอะไรอ่ะไอ้ฟ้าอ่านนี้สแกนได้ว่ามันคือแล้วผมอยู่ไหนสแกนอะไรมันพาผมมาอยู่นี่เอ้ยผมว่าไม่ได้แล้วนี่เลยรออีกทีนึงเลยเนื้อซอมบี้ใช่ไหมล่ะขออนุญาตแปลครับคุณผู้ชมปั๊บมันก็แปลได้เหมือนเดิมด้วยว่ะว่าคือมันบั๊กแล้วเพื่อนบั๊กเหรออาจจะบั๊กก็ได้นะเว้ยโอ้ยบั๊กยังไงล่ะป้าคุณช่วยฮีโร่เฮ้ยมันตายง่ายจังอ่ะเจอดาบนี่ไงดาบอินสตาคิวกูไงโอ้ดาบอะไรวะท่านว้าไอ้ป้ากูแปลแล้วโอ้ไม่ก่อนมันมาเรียบเลยมาดิไม่ได้กลัวโอ้โหใจเย็นโอ้โหมันตกโคตรแรงมึงโดนหนามตามมาเพื่อนคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้เราไม่น่ามีอะไรที่จะแปลได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปแปลไอ้เจ้าพวกมังกรดูดีกว่านะพร้อมไหมฟ้าแหวกข้าคือมังกรที่แสนชั่วร้ายข้าจะทำลายร้านเราไปดี50 ชาติไปเลยละกันเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาในโลกนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดูดีว่าเราจะแปลพวกนี้จะเป็นอะไรได้บ้างได้เลยเพื่อนเอ็งถ่วงเวลาไว้ก่อนนะตอนนี้กูกำลัง กูกำลังทำภารกิจที่อันตรายอยู่เพื่อนกูกำลังวาดมังกรมังกรกูมันมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเอาด้านหลังแปลมาแล้วเอากูแปลแล้วโอ้ยเอาพี่ดันวัดตาเฮลขออนุญาตแปลฮะแปลเอาว่ะแปลแล้วว่ะเป็นยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันมาเกิดตัวกูวัดเลยออมนิวจีวัดไม่อะไรเนี่ยเจลิตันมังกรเหรอไม่มันตัดฟ้าว้าวหรือว่าจริงๆแล้วบอสไม่ใช่มังกรแต่คือบอสคือเจ้านี่วะเจ้าปีศาจสเกลตันเชื่อวันนี้มันตายก่อนจะวาดรูปวันนี้เรามาวาดรูปกันครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย